สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมวันพันแมนสตองเกตในเซิร์ฟเวอร์จีนกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยพี่จะมาพูดถึงแนวทางการทำให้ตัวละครนั้นมีความเก่งเพิ่มมากขึ้นรวมถึงวิธีการอัพพลังด้วยก็เช่นกันนะครับผมว่าสำหรับการเล่นเกมวันพันแมนสตองเกตเนี่ยเราจะสามารถอัพพลังได้จากที่ไหนอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าหากพร้อมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันไว้ด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกมวันพันแมนกันด้วยนะครับโดยในเรื่องของการอัพพลังของเกมวันพันแมนสตองเกตเนี่ยพี่จะพูดถึงเพียงแค่ตัวละครที่มีประมาณเลเวล40ก่อนนะกันนะครับเพราะว่าตัวละครของพี่เนี่ยก็ยังเพิ่งมาจนถึงระดับแค่เลเวล41เองระบบอื่นๆหลังจากนี้ที่จะเปิดเพิ่มเติมเนี่ยอันนั้นเดี๋ยวเอาไว้ค่อยพูดทีหลังละกันนะครับโดยตรงนี้เนี่ยพี่จะแบ่งแยกการอัพพลังเนี่ยจะเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นการอัพตัวละครแต่ละตัวให้มันมีระดับพลังที่สูงขึ้นและส่วนที่2เนี่ยก็คือพลังที่มันจะเพิ่มส่งผลโดยรวมทั่วทั้ง ID นะครับผมหรือว่าทั้งทีมของเรานั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงเรื่องของการอัปเกรดตัวละครก่อนละกันนะครับว่าการเพิ่มพลังให้กับตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะเพิ่มได้จากจุดไหนอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะเห็นบริเวณด้านขวาแล้วนะครับเดี๋ยวจะแปลภาษาจากจีนเป็นไทยให้ด้วยละกันเผื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเขาจะมีในเรื่องของการอัพพลังเนี่ยทั้งหมด2ส่วนด้วยกันนะครับจนถึงเลเวล41ตอนนี้นะครับนั่นก็คือบทบาทการพัฒนาของตัวละครนะครับกับการอัปเกรดตัวละครหรือว่าส่วนของการ์ดนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะจะแบ่งแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงส่วนแรกกันก่อนนะครับผมซึ่งส่วนแรกเนี่ยก็คือการอัปเกรดตัวละครนั่นเองนะครับโดยการอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็จะแบ่งแยกอีกนะครับผมเป็นทั้งหมด4ส่วนที่พี่เปิดแล้วนะครับนั่นก็คือการทำลายขอบเขตหรือก็คือส่วนของการอัพเลเวลและการข้ามขีดจำกัดตัวละครนะครับต่อมาส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวของสกิลตัวละครส่วนที่3จะเป็นการอัพดาวตัวละครนะครับและส่วนสุดท้ายคือส่วนที่4มันจะปลดล็อกขีดจำกัดเมื่อเรานั้นพัฒนาตัวละครไปถึงระดับดังกล่าวนะครับผมส่วนที่5ยังไม่เปิดตรงนี้อย่างที่พี่บอกว่าพี่จะไม่พูดถึงส่วนที่ยังไม่เปิดละกันนะครับตรงส่วนแรกเนี่ยก็คือจุดสำคัญที่จะทำให้ตัวละครเราเนี่ยอัปเกรดหรือเติบโตขึ้นนั่นก็คือการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครนะครับซึ่งทุกครั้งที่เรามีการเพิ่มเลเวลให้กับตัวละครเนี่ยตัวละครก็จะมีพลังที่สูงขึ้นเนื่องจากว่าทุกครั้งที่เราอัปเลเวลเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นพลังโจมตีพลังป้องกันนะครับผมรวมถึงค่า HP ด้วยนะครับผมจากตรงนี้เนี่ยพลังของพี่จะอยู่ที่ 23,394 นะครับพอเราอัพเลเวลเพิ่มไปอีก1เลเวลเนี่ยเดี๋ยวลองดูเนาะก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น 3,427 แล้วนะครับผมตรงนี้เนี่ยอัพเพิ่มขึ้น1เลเวลเนี่ยก็จะเพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานเพิ่มขึ้นและเมื่อถึงจุดๆนึงเนี่ยตัวละครเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องทำการข้ามขีดจำกัดก่อนเพื่อที่เรานั้นจะทำการอัพเลเวลให้สูงขึ้นได้นะครับโดยที่จะต้องหาพวกอุปกรณ์หรือว่าทรัพยากรต่างๆตรงนี้แหละนำมาอัปเกรดตัวละครนะครับผมซึ่งเราเนี่ยสามารถฟาร์มได้จากการทั่วไปโดยการใช้พลังงานในการฟาร์มตามปกติอยู่แล้วโดยจะเริ่มจากตัวละครที่มีกรอบสีดำนะครับผมธรรมดาตรงนี้เลยนะครับผมและถัดมาเนี่ยก็จะกลายเป็นกรอบเขียวซึ่งกรอบเขียวเนี่ยก็จะมีแบ่งแยกไปอีกนะครับผมก็เป็นกรอบเขียวบวก1กรอบเขียวบวก2นะครับแล้วก็จะมาเป็นกรอบฟ้านะฮะฟ้าบวก1ฟ้าบวก2ฟ้าบวก3นะครับผมแล้วก็ไปที่กรอบม่วงกันต่อนะครับม่วงบวก1บวก2บวก3แล้วก็คงจะไปจบที่กรอบทองหรืออาจจะมากกว่านั้นในอนาคตนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็จะช่วยทําให้พวกค่าเสถียรพื้นฐานของตัวละครเพิ่มขึ้นและทําให้ตัวของพลังเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงส่วนที่2หรือว่าข้อที่2กันบ้างละกันนะครับหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องของการอัพเลเวลของสกิลที่มีระดับเลเวลที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับโดยทุกๆครั้งเนี่ยที่เราทำการอัพเลเวลสกิลให้มันมีเลเวลสูงขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับสกิลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นถึงแม้ว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เพิ่มพลังให้กับเราเนี่ยสูงมากขนาดนั้นแต่ว่าเวลาที่ตัวละครที่จะใช้ทักษะต่างๆของตัวละครของเขาเนี่ยมันก็จะช่วยส่งผลในเรื่องของความเสียหายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมโดยของที่จะเอามาอัพเนี่ยก็จะเป็นเหรียญที่อยู่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้เลยนะครับเราสามารถหาได้จากการกดปุ่มตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะไปฝึกฝนแล้วก็ไปรับของรางวัลมานะครับเราก็จะได้เป็นเหรียญตามที่เขากําหนดนะครับผมซึ่งมีเลเวลสูงก็จะหาได้เยอะขึ้นแต่ก็จะต้องแลกมาด้วยเวลาที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับถ้าหากว่าว่างเนี่ยทุกๆ10นาทีจะมากดตรงนี้เนี่ยก็มันจะได้เยอะกว่านะครับผมถ้าหากว่าใครดูตลอดอะไรเงี้ยก็กดไประดับต่ำสุดเนี่ยจะดีกว่านะครับ
เดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการอัพสกิลให้ดูสักสกิลนึงละกันนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ดูว่าความสามารถของสกิลเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมามากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะขอทําการอัพสักสกิลนึงให้มันใกล้ๆเต็มก่อนนะแล้วก็เราจะมาดูสกิลนั้นกันว่าจะเพิ่มความสามารถประมาณไหนนะครับผมอันนี้ใกล้แล้วนะฮะจากเลเวล38เราจะเห็นว่าตัวละครที่มีเลเวล38เนี่ยมันจะโจมตีจากการสร้างความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ 130% บวกกับข้างหลังอีก 565% นะครับผมให้กับเป้าหมายเดี่ยวตรงนี้เนี่ยจะเป็นการโจมตีธรรมดาทีเนี้ยพอเราอัพเลเวลเพิ่มมากขึ้นนะครับผมการโจมตีเนี่ยก็จะกลายเป็น580หน่วยแล้วนะฮะที่จะมีเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะฮะซึ่งพอมันทำให้การเพิ่มดาเมจตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มเติมขึ้นมาเวลาเราโจมตีออกไปเนี่ยมันก็จะมีดาเมจที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการอัพสกิลนั้นก็ค่อนข้างที่จะจำเป็นมากๆด้วยยิ่งเป็นพาสซีฟสกิลอะไรพวกนี้ก็จะสามารถสร้างความเสียหายให้กับศัตรูหรือว่ามีบทบาทในการเล่นที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้เองนะครับการที่เรานั้นจะอัพสกิลให้มีเลเวลสูงขึ้นได้เนี่ยเราก็จะต้องปลดล็อกขีดจำกัดในการอัพสกิลด้วยโดยที่จะต้องหาพวกหนังสือพวกนี้แหละที่เป็นตำราสกิลมาเพื่อที่จะปลดล็อกเลเวลสูงสุดให้กับสกิลเนี่ยมีเลเวลที่สูงขึ้นซึ่งทุกๆการปลดล็อกตรงนี้เนี่ยก็จะเพิ่มสกิลให้มันมีเลเวลสูงสุดในการอัพได้เนี่ยก็คือทีละ5เลเวลนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถอัพสูงกว่าเลเวลตัวละครปัจจุบันของเราโดยเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัวละครถึงเลเวลตามที่กำหนดนะครับผมรวมถึงทุกสกิลเนี่ยมีเลเวลรวมกันถึงตามที่กำหนดแล้วก็ได้ของมาตามที่ต้องการเนี่ยก็สามารถกดอัพตรงเนี้ยไปได้เลยเพื่อที่จะทำให้เลเวลสกิลที่เราอัพได้เนี่ยก็จะสูงมากขึ้นนะครับผมอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่2ถัดมาหัวข้อที่3นะครับผมนั่นก็คือการปลดล็อกขีดจำกัดหรือว่าการอัพดาวตัวละครนะครับผมซึ่งการอัพดาวตัวละครเนี่ยมันจะทำให้ตัวละครนั้นมีค่าความสามารถที่เพิ่มขึ้นนะครับผมตั้งแต่การอัพเพิ่ม1จุดก็จะได้ในเรื่องของพลังโจมตีเพิ่มขึ้น100หน่วยป้องกัน50หน่วยเลือด600หน่วยนะครับผมและยิ่งมีดาวที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะมีการทำให้ความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมเปิดขึ้นอีกด้วยนะครับสามารถกดดูได้ที่ปุ่มสีส้มตรงขวาล่างตรงนี้เนาะเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าถ้าตัวละครขึ้นเป็น1ดาวนะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตีมาให้120หน่วยนะครับแล้วก็โดยพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องอัพ2ดาวอยู่แล้วตามปกตินะครับซึ่งขั้น1กับขั้น2เนี่ยจะยังไม่ใช้เศษตัวละครตัวซ้ํานะครับโดยขั้น2เนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถปลดล็อกพาสซีฟตัวละครเพิ่มเติมทําให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นอย่างมากและหลังจากที่ตัวละครเป็น3ดาว4ดาวจนถึง5ดาวเนี่ยก็จะมีความสามารถอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกและตอนที่5ดาวเนี่ยก็คือจะสามารถปลดล็อกพาสซีฟเพิ่มเติมให้กับตัวละครของเขาอีกด้วยเช่นกันนะครับและในระหว่างอัพตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเซตัสพื้นฐานอันที่บอกไปว่ามันก็จะเพิ่มขึ้นสูงด้วยตัวละครแต่ละตัวมันอาจจะเพิ่มไม่เหมือนกันนะครับบางตัวเนี่ยที่เป็นตัวระดับ SSR แบบธรรมดาเนี่ยจะมีเซตัสที่ค่อนข้างน้อยกว่าอย่างเช่นโจมตีตรงเนี้ยบวก100นึงแต่ถ้าเป็น SSR แบบพิเศษเนี่ยก็จะมีการเพิ่มเป็น150ป้องกันสูงกว่านะครับหรือถ้าหากว่าเป็นตัวละครเกรดต่ำลงไปอีกเนี่ยก็จะมีค่าเซตัสน้อยกว่าลงไปอีกเพราะว่าตัวละครเหล่านี้มันหาเศษที่ซ้ำง่ายนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพวกเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยมันจะค่อนข้างหาเศษตัวละครพวกนี้ค่อนข้างง่ายอย่างเช่นการแปลงตัวละครจากเศษตรงนี้มาเป็นให้เศษตัวละครแล้วเราเนี่ยมาทำการอัพดาวเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือมันก็ทำได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของตราพวกนี้เราสามารถฟาร์มได้ปกติในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมไปฟาร์มเก็บตรากันไว้ด้วยเพราะว่าตราพวกนี้เนี่ยมันก็จะต้องรอรีรายวันนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัพดาวตัวละครนะครับส่วนในหัวข้อที่4เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่จุดที่เพิ่มพลังนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเราทำตามเงื่อนไขตามที่กำหนดได้เนี่ยก็จะได้เศษตัวละครมาอัพดาวอะไรพวกเนี้ยเพิ่มเติมด้วยตรงนี้พี่ก็จะขอข้ามไปเลยละกันนะครับต่อมาเรามาดูในหัวข้อที่2กันนะครับหัวข้อที่2เนี่ยจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างอุปกรณ์ให้กับตัวละครนะครับโดยอันแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตรากับอาวุธประจำตัวของตัวละครนะครับโดยหัวข้อของตราแล้วก็อาวุธประจำตัวของตัวละครนี้เนี่ยจะเพิ่มเซตัสค่อนข้างที่จะตายตัวให้กับตัวละครต่างๆนะครับผมซึ่งตัวของอาวุธเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีข้างบนเป็นหน่วยและข้างล่างเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนของตราเนี่ยก็จะเพิ่มเลือดให้เป็นหน่วยแล้วก็ข้างล่างเพิ่มเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยวิธีการอัพตราพวกนี้เนี่ยสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะครับตัวของวัตถุดิบในการอัพตราเนี่ยเราสามารถหาตัวของการ์ด EXP พวกนี้จากการที่เราไปทําภารกิจภายในบ้านของเรานะครับซึ่งจะเปิดหลังจากตรงนั้นเนาะยิ่งมีระดับที่เราเพิ่มหรือว่าตีบวกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นพลังโจมตีพื้นฐานก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือการใช้บัตรพวกนี้แหละในการตีบวกเนี่ยจะทําให้ตัวของเซตัสด้านบนนะครับผมที่เป็นตัวหน่วยตรงเนี้ยจะเพิ่มขึ้นนะครับ
อ่ะอันนี้ในหัวข้อของตรานะครับแล้วก็อาวุธประจำตัวนะตัวของตราก็เหมือนกันแต่ว่าจะใช้แตกต่างกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดตัวของอาวุธอันนี้ก็จะเป็นการ์ดตัวของตรานะครับทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์อะไรเนี่ยก็คือใช้เหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่2ก็คือการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับโดยการเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะต้องหาไอเทมอื่นๆเพิ่มเติมมาในการพัฒนาหรือว่าอัปเกรดตัวของตราหรือว่าอาวุธพวกนี้เพิ่มเติมด้วยโดยตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการอัปดาวนะครับโดยการอัปดาวเนี่ยก็จะใช้วัตถุดิบตามด้านล่างนี้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัตรดวงดาวพวกนี้นะครับผมแล้วก็บัตรพวกนี้แล้วก็ตัวของจะเรียกว่าเป็นคิวดวงดาวแล้วกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะลงในตัวของคอนเทนต์ที่คล้ายๆตัวของหอคอยที่ให้เราเนี่ยตีมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ได้รับทรัพยากรพวกนี้มาโดยการอัปเกรดพวกนี้เนี่ยมันจะทำให้ตัวของค่าสเตตัสพวกนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นจาก 2% กลายเป็น 12% ซึ่งถามว่าในตอนต้นเกมเนี่ยมันมีผลไหมมันก็มีผลนะครับผมแต่ยิ่งในช่วงเด็ดเกมเนี่ยมันจะมีผลให้เพิ่มขึ้นเยอะไปอีกเพราะว่ายิ่งเราเนี่ยมีเลเวลตัวละครที่สูงหรือว่าเกรดที่สูงมากเท่าไหร่เนี่ยค่าสเตตัสพื้นฐานมันจะเพิ่มเยอะแล้วพอมันเพิ่มเยอะมันเอาไปคูณกับตัวเลขที่เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็จะได้ค่าสเตตัสที่สูงขึ้นมากกว่านั้นอีกนะครับผมโดยตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าพยายามทำพวกตัวแบกขึ้นมาก่อนนะครับผมเพื่อที่จะให้ตัวละครเหล่านี้เนี่ยมันช่วยแบกคอนเทนต์แนะนำว่าทำไปทีละตัวให้มันเก่งไปเลยจะค่อนข้างจะคุ้มค่ากว่านะครับผมอย่างเช่นมีตัวดาเมจหลักที่เป็นหมู่ในทีมแรงๆอย่างอะตอมิกซามูไรอะไรพวกเนี้ยหรือว่าตัวละครที่มันเก่งกว่านี้อีกหรือว่าจะเป็นตัวแทงค์สักตัวนึงนะครับอย่างพวกจีนอตอะไรพวกเนี้ยที่มันจะใช้เรื่องของเลือดในการโจมตีเนี่ยก็อัพจาที่เป็นตัวของ HP ให้กับมันก่อนก็ได้นะครับผมอันนี้เนี่ยก็ตัดสินใจอัพตามความเหมาะสมนะฮะเพื่อที่จะเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครเนี่ยมีระดับที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาในหัวข้อที่2นะครับก็จะเป็นหัวข้อของไอเทมสวมใส่นะครับโดยไอเทมสวมใส่เนี่ยมันจะมีส่วนของไอเทมเนี่ยจะมีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวของเสื้อรองเท้ากางเกงแล้วก็ส่วนหัวนะครับโดยไอเทมเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีค่าสเตตัสที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ค่าออปชันที่อยู่ตรงด้านบนนะครับกับออปชันที่อยู่ตรงด้านล่างนะครับโดยออปชันที่อยู่ตรงด้านบนเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การโจมตีการป้องกันแล้วก็เลือดนะครับผมส่วนออปชันที่อยู่ด้านล่างเนี่ยก็จะมีออปชันอื่นๆเพิ่มเติมเข้าไปอีกตั้งแต่โจมตีเปอร์เซ็นต์ป้องกันเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์ความเร็วการตีติดคริติคอลการบล็อกหรืออะไรพวกนี้เนาะซึ่งมันจะแบ่งแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยตัวของอุปกรณ์ที่มีการเพิ่มค่าสาระให้กับตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยการใส่อุปกรณ์ที่มันมีเซตเหมือนกันทั้งหมดนะครับผมครบ4ชิ้นเนี่ยก็ยังมีเอฟเฟคพิเศษเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอย่างเช่นตัวของเซตแรกนะครับผมหากเราใส่ครบ4ชิ้นเนี่ยก็จะเพิ่มอัตราการบาดเจ็บของตนเอง 20% แล้วก็ความสามารถในการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองอีก 10% ก็คือมันจะถึกขึ้นหรือว่าบางชิ้นเนี่ยก็เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มขึ้นบางชิ้นก็อัตราการบล็อกเพิ่มขึ้นบางชิ้นก็สปีดเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในช่วงต้นเกมนั้นนะครับผมพี่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้เราเนี่ยเลือกใส่เป็นเซตสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าค่าสเตตัสถึงแม้ว่าเราจะใส่เป็นเซตเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้บวกสูงมากขนาดนั้นในขณะที่เราเลือกใส่ตัวของเกรดอาวุธที่มันมีระดับที่สูงกว่ามันจะได้ค่าสเตตัสที่สูงกว่าอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยพี่อยากจะฟิลเตอร์พวกอุปกรณ์ที่มันจะเพิ่มในเรื่องของพลังโจมตีนะครับผมซึ่งตัวของชุดเนี่ยจะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นออปชันพลังโจมตีทั้งหมดนะสีขาวพลังโจมตีบวก120แต่ว่าสีเขียวเนี่ยบวกพลังโจมตี300ในขณะที่สีฟ้าเนี่ยบวกพลังโจมตีเป็นพันเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะค่อนข้างคุ้มกว่ากับการที่เราจะไปเพิ่มแค่ 10% ในช่วงต้นเกมนะครับมันไม่ได้เพิ่มเยอะมากขนาดนั้นเนาะอ่ะหรือว่าการเพิ่มเลือดอย่างตัวละครอย่างจีนอสเนี่ยแต่ละชิ้นเนี่ยสีฟ้าก็คือเพิ่มเลือดขั้นต่ำเนี่ยก็คือ 6,000 นะครับผมในขณะที่ถ้าหากว่าเป็นสีเขียวก็จะเพิ่มเลือดแค่ 1,800 สีขาวเพิ่มเลือด 700 อะไรพวกเนี้ยมันก็จะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่ช่วงต้นเกมเนี่ยแนะนำว่าให้ใส่ให้ค่าเกรดที่สูงที่สุดไปก่อนจะดีกว่านะครับผมตัวของออปชันของชุดบางชุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีพวกออปชันเสริมพิเศษสำหรับอุปกรณ์พิเศษเพิ่มเติมด้วยนะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีนะครับอุปกรณ์ของพี่จะไม่มีพวกอุปกรณ์พิเศษตรงนี้เนาะพวกเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นออปชันเสริมที่มันจะเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของอุปกรณ์นะครับแต่ว่าตัวของอุปกรณ์พวกนี้เนี่ยมันก็ยังมีการทำการตีบวกนะครับผมได้อีกอย่างเช่นเราเนี่ยอยากจะต้องการที่จะเพิ่ม
ความสามารถให้กับอุปกรณ์พวกเนี้ยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเอาบัตรพวกเนี้ยมาตีบวกให้มีระดับที่สูงมากขึ้นก็จะทำให้ตัวของค่าสเตตัสพื้นฐานที่เป็นตัวของแถวบนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 2,663 หน่วยเวลาเราตีบวกไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะกลายเป็น 2,680 หน่วยนะครับแต่ว่ายิ่งเลเวลสูงก็จะยิ่งใช้การ ESP ที่สูงขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในเรื่องของการตีบวกเนี่ยก็แนะนำว่าตีให้มันมีระดับที่เท่าๆกันหรือว่าใกล้เคียงกันจะดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของการอัพดาวเนี่ยยังไม่เปิดนะครับตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอเลเวล42ก่อนนะจะมีในเรื่องของการอัพดาวด้วยนะครับซึ่งในเรื่องของการอัพดาวเนี่ยมันจะทำให้ค่าออปชันด้านล่างนะครับผมมีระดับที่สูงขึ้นนะครับผมอ่ะอย่างบางอันที่บวกเป็นสปีดนะฮะอันนี้สปีด40เวลาเราตีบวกขึ้นมันก็จะกลายเป็น45หรือ50อะไรประมาณนี้เนาะตรงนี้เนี่ยของพี่ยังไม่เปิดเพราะว่าของพี่เลเวล41อยู่ตรงนี้ก็จะขอข้ามไปเลยละกันนะครับหลักๆในเรื่องของการเพิ่มพลังตัวละครเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยที่เราควรจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีค่าความสัมพันธ์ให้กับตัวละครเหล่านั้นเพื่อเพิ่มค่าสเตตัสเพิ่มเติมให้กับตัวละครเหล่านั้นเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งเราสามารถกดดูได้ตรงด้านซ้ายนะครับที่เป็นรูปโซ่นะครับผมตรงนี้เนาะโดยอย่างตัวของอะตอมิกซามูไรเนี่ยถ้าหากว่าเรารวบรวมตัวละครเหล่านี้ขอแค่มีอยู่ใน ID นะครับก็จะมีการปลดล็อกเป็นสีเขียวๆก็จะทำให้พวกความสามารถตรงนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวละครอะตอมิกคู่กับ IEI เนี่ยจะเพิ่มเลือด 10% ถ้าหากว่าหาเซตบนครบก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก 10% เซตบนตรงนี้ได้ครบก็จะเพิ่มพลังโจมตีอีก 10% นะครับผมเพิ่มเติมตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดนึงที่เราเนี่ยจะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมนะครับผมหรือว่าตรงบริเวณด้านล่างเนี่ยในเรื่องของตราพวกตราตัวละครอะไรเงี้ยพอเราอัพตราตัวละครถึงระดับที่กำหนดนะครับผมก็จะทำให้ตัวของไอเทมเหล่านี้เนี่ยเพิ่มศักยภาพให้กับความสามารถของตัวละครเพิ่มขึ้นอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเพิ่มความเร็วให้อีก 5% นะครับผมถ้าหากว่าอัพเป็น1ดาวนะครับอ่ะสำหรับตรงนี้เนาะก็จะเป็นในเรื่องของการอัพดาวนะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพี่จะขออัพไปดูเลยละกันนะครับผมจะได้เห็นกันชัดๆเลยเนาะว่ามันจะส่งผลให้กับตัวละครเนี่ยเพิ่มขึ้นนะฮะอ่ะตรงนี้อัพดาวไปนะฮะแล้วก็ถอยกลับมาดูนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีการปลดล็อกแล้วจะทำให้สปีดเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อส่วนของการเชื่อมความสัมพันธ์ต่างๆของตัวละครฮีโร่แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็สามารถกดดูได้นะว่าตัวละครตัวไหนเนี่ยใช้ความสัมพันธ์อะไรตรงไหนยังไงบ้างนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ตัวละครของเราเนี่ยมีความสามารถหรือว่าค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็จบจริงๆแล้วในส่วนของฮีโร่แต่ละตัวนะครับถัดมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการเพิ่มพลังโดยรวมละกันนะครับซึ่งจะส่งผลให้กับตัวละครทุกตัวภายในทีมซึ่งที่จะเรียงลำดับจากตัวของฟังก์ชันที่มันเปิดไปทีละฟังก์ชันละกันนะครับเริ่มจากฟังก์ชันแรกเนี่ยจะเป็นหัวข้อของไซตามะก่อนเลยนะครับในฟังก์ชันของไซตามะเนี่ยหลักๆตัวที่จะเพิ่มค่าสเตตัสพื้นฐานให้กับทีมทั้งทีมเนี่ยจะมีหลักๆอยู่2 ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อด้านซ้ายบนนะครับนั่นก็คือสมุดอัลบั้มคอลเลกชันของรูปนะครับผมโดยคอลเลกชันของรูปเนี่ยเวลาเราทำเควสนะครับก็คือทำเควสตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้ที่เป็นรูปวิ่งซิทอัพหรืออะไรพวกนี้เพื่อที่จะทำการเก็บเหรียญนะครับผมเหรียญพวกนี้มาเนาะพอได้รับเหรียญพวกนี้มาแล้วเนี่ยเราก็เอาไปเปิดตัวของการ์ดอัลบั้มและรวบรวมแต่ละส่วนเนี่ยให้ครบตามที่กำหนดและพอมันรวบรวมกลายเป็นรูปแล้ว1รูปเนี่ยมันก็จะได้ค่าเสตัสพื้นฐานเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นรูปแรกตรงนี้เนี่ยพี่ก็รวบรวมได้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมมันก็จะมีค่าเสตัสพื้นฐานที่อยู่ตรงบริเวณด้านล่างตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือพลังโจมตีเพิ่มขึ้น50แล้วก็เลือดเพิ่มขึ้น300นะครับหรืออันที่2 อันนี้ก็รวบรวมเสร็จแล้วนะครับผมมันก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้อีก 3% แล้วก็เลือดอีก 3% ซึ่งจะส่งผลให้กับตัวละครทุกตัวภายในทีมของเรานะครับผมที่เราเนี่ยทำการนำไปเล่นหรือว่าไปลงสนามนะครับโดยตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทำง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ทำยากจนเกินไปด้วยนะครับก็อย่าลืมเก็บเหรียญแล้วก็มาทำพวกตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มความเร็วให้อีก10หน่วยนะครับผมก็จะทำให้ตัวละครเนี่ยเก่งขึ้นทั้งทีมเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นตัวของทาเลนต์นะครับผมหรือว่าพรสวรรค์ละกันเนาะจะเรียกแบบนี้ละกันนะฮะซึ่งในตัวของพรสวรรค์เนี่ยเราจะอัพได้ก็ต่อเมื่อมีสมุด
ที่เป็นรูปกำปั้นตรงนี้โดยสมุดรูปกำปั้นตรงนี้เนี่ยก็หาได้จากตรงนี้ด้วยเช่นกันแต่ว่ามันจะหายากกว่านิดนึงตรงที่เราจะต้องทำตามเงื่อนไขให้ครบตามที่กำหนดตรงนี้ก็จะมีกล่องด้านหลังพี่เห็นไหมมันจะมีกล่องอยู่แล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆสีเงื่อนไขที่เราต้องทำให้เสร็จอย่างเช่นในแต่ละวันเนี่ยเขาอาจจะให้เราเนี่ยวิดพื้นตะคอสมีหมอบมีวิ่งระยะไกลก็ทำพวกเควสตรงนี้เนี่ยให้ครบตามที่เขากำหนดพอครบ4เควสแล้วเนี่ยกล่องตรงนี้เนี่ยมันก็จะเปิดได้แล้วก็จะได้สมุดพวกนี้เนี่ยมา5เล่มนะครับผมในการนำไปอัพตัวของพรสวรรค์นะครับโดยพรสวรรค์แต่ละอันเนี่ยก็จะบวกความสามารถไม่เหมือนกันอย่างเช่นอันนี้ก็จะเป็นการบวกพลังโจมตีนะครับผมเป็นหน่วยข้างล่างก็จะบวก HP นะครับบางอันก็จะบวกเปอร์เซ็นต์การตีติดคริติคอลหรือว่าบางอันเนี่ยก็จะบวกในเรื่องของการบล็อกดาเมจนะครับและถ้าหากว่าเราปลดล็อกถึงระดับที่กำหนดแล้วเนี่ยก็จะสามารถมาอัพหน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4ต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องอัพข้างบนให้ถึงระดับที่กำหนดก่อนอย่างเช่นหน้า2เนี่ยจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อเราเนี่ยจะทำการอัพหน้าได้จนครบ32แต้มนะครับถึงจะมาอัพตรงนี้ได้เนาะเป็นต้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกส่วนนึงที่จะส่งผลค่าเซตัสให้กับตัวละครทุกตัวภายในทีมของเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหัวข้อของไซตามะนะครับที่เปิดแล้วนะครับหลักๆ ก็ประมาณ2อันนี้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอีกอันนึงก็คือจะเป็นระบบของบ้านนะครับผมส่วนของระบบของบ้านตรงนี้เลยนะครับพอเรากดไปเนี่ยตัวละครจะวิ่งเข้าไปในบ้านเนาะโดยภายในระบบของบ้านเนี่ยพี่จะแบ่งแยกเป็น2ส่วนเหมือนกันนะครับส่วนแรกก็คือตู้ฟิกเกอร์นะครับตรงนี้เลยซึ่งเป็นตู้ฟิกเกอร์ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเอาตัวละครเนี่ยมาใส่โชว์ในตู้ฟิกเกอร์เหล่านี้แล้วตัวละครเหล่านี้เนี่ยเราจะเอามาใส่โชว์เราจะได้จากไหนบ้างนั่นก็คือการเปิดกาชาเราได้ตัวละครตัวที่เรายังไม่เคยได้นะครับผมตัวละครที่เรายังไม่เคยได้แล้วเมื่อเราเปิดได้มาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใส่ในตู้ฟิกเกอร์หรือว่าตู้โชว์พวกนี้ได้เลยโดยเพื่อเราใส่ครบตามที่กำหนดหรือว่าจนถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะมีค่าเซตัสพื้นฐานที่เพิ่มบริเวณด้านล่างเห็นไหมโบนัสพื้นฐานเพิ่มพลังโจมตี180หน่วยป้องกัน180หน่วยเลือด 1,800 นะครับผมคุณสมบัติจะมีผลกับทุกตัวละครใน ID นะครับและถ้าหากว่าใส่ครบตามที่กำหนดเนี่ยก็จะทำให้ตัวของค่าเซตัสเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นอีกนอกจากค่าเซตัสจากการที่เราใส่ตัวละครแล้วเนี่ยก็ยังมีการอัพดาวตัวละครตัวนั้นๆเพิ่มเติมด้วยอย่างเช่นอัพตัวละครตัวนั้นขึ้นเป็น1ดาว2ดาว3ดาวก็จะส่งผลขึ้นไปอีกแล้วก็ตัวของแท่นตรงนี้เนี่ยก็จะมีผลด้วยโดยจะเริ่มจากแท่นสีน้ำตาลเป็นแท่นสีเงินเป็นแท่นสีทองนะครับผมขึ้นไปเรื่อยๆก็จะมีค่าเซตัสที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเนี่ยโจมตี30ป้องกัน30เลือด180นะครับผมอันนี้เป็นแท่นสีเงินเนาะแต่ถ้าหากว่าเป็นแท่นสีน้ำตาลเนี่ยก็จะเพิ่มแค่20 20 120อะไรประมาณนี้เองนะครับผมเพราะฉะนั้นการได้ตัวละครที่เราไม่ได้ต้องการหรือว่าได้ตัวที่มันไม่ได้เก่งเนี่ยเข้ามาใน ID มันมีประโยชน์ทั้งหมดเพราะว่าเกมเองเนี่ยก็เป็นแนวสะสมตัวละครนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกเนาะเห็นไหมข้างล่างเนี่ยบวกโจมตี170 170เลือด 1,000 อันนี้ก็บวกโจมตี140 140เลือด 840นะครับที่มันจะเพิ่มเติมให้กับตัวละครเนาะทีนี้การปลดระดับตรงตู้ฟิกเกอร์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเลเวล ID หลักของเรานะครับกับการที่ทำเงื่อนไขก่อนหน้านี้ให้ครบอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะปลดตู้4เนี่ยก็จะต้องเข้าถึง2ดาวเป็นจำนวน5ตัวนะครับผมได้รับตัวละครระดับ SR 7ตัวแล้วก็เลเวลถึง45นะครับผมอ่ะแล้วก็จำนวนดาวสะสมในการท้าทายบอสเนี่ยก็ถึง27ดาวก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเปิดตู้ที่4ได้อะไรได้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นจุดแรกนะครับผมที่เพิ่มพลังให้กับตัวของ ID นะครับต่อมาจุดที่2จะอยู่บริเวณด้านซ้ายสุดของบ้านนะครับจะเป็นโซนฝึกซ้อมนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอันนี้ไม่ใช่ทีวีนะจะเป็นตัวลู่วิ่งอันนี้นะฮะโดยลู่วิ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงที่จะเพิ่มความสามารถในเรื่องของการโจมตีป้องกันแล้วก็พลังชีวิตให้กับตัวละครแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะแบ่งแยกเป็นสายแตกต่างกันนะครับอันแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของสายหมัดหรือว่าสายสีแดงอันที่2ก็จะเป็นตัวละครพวกสายสีเหลืองหรือว่าพวกสายตัวของแอสซาซินนะครับผมที่เป็นรูปดาวกระจายอันที่3ก็จะเป็นพวกสายเทคนิคต่างๆนะครับผมหรือว่าสีฟ้าแล้วก็อันที่4เนี่ยจะเป็นพวกสายพลังจิตหรือว่าเอสเปอร์นะครับผมโดยการอัพค่าเซตัสพวกนี้เนี่ยสามารถอัพได้จากการที่เราเนี่ยจะไปหาหนังสือพวกนี้จากตัวของดันเจี้ยนรายวันนะครับเราลงแล้วเนี่ยจะได้ตัวของสมุดพวกนี้มาและการอัพแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้สมุดทีละ5เล่มซึ่งตรงนี้เนี่ยการกดอัพเนี่ยจะเป็นการสุ่มค่าเซตัสนะครับอย่างเช่นมันอาจจะเพิ่มหรือมันอาจจะลบลงก็ได้เช่นกันนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่แนะนำว่าให้กดทีละ10ครั้งหรือว่าทีละ50เล่มเนี่ยจะค่อนข้างคุ้มค่ากว่าอย่างเช่นอันที่2ใช่ไหมเพราะว่าโอกาสที่มันจะเป็นสแต็กที่มันบวกเพิ่มเนี่ยจะเยอะกว่าเห็นไหมอันนี้ก็คือกดทีละ10ครั้งนะครับผมก็จะบวกทีละ150 100 840
และตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรากดแล้วเนี่ยเราได้สเตตัสไม่พอใจก็สามารถกดยกเลิกการบันทึกได้ถ้าหากว่าเรากดทีละ1ครั้งแล้วสเตตัสเนี่ยมันไม่ได้บวกแล้วมันติดลบนะครับผมแต่ถ้าหากว่าเรากดแล้วมันบวกเนี่ยก็สามารถกดบันทึกตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนในเรื่องของการทดแทนเนี่ยยังไม่เคยลองกดนะคิดว่าน่าจะเป็นการใช้เพชรในการเพิ่มระดับให้กับตัวฟังก์ชันนี้เพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้เนี่ยพี่จะกดบันทึกไปเลยเนาะเพราะว่าสเตตัสมันดีแล้วนะครับอันนี้ก็จะกดให้ดูก็จะเพิ่มพลังเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปกดอีกสายนึงแล้วกันนะครับเป็นสายเทคนิคอันนี้กดไปอีก10ครั้งนะครับเห็นไหมตรงนี้เนี่ยก็จะมีบวกแต่ว่าตรงนี้น่าจะดวงซวยไปหน่อยนะมีลบมา20แต้มด้วยอันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันบวกเยอะแล้วเนี่ยก็จะกดไปก็ได้เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยพี่จะกดทดแทนตรงนี้ดูหน่อยนะการใช้20ตัวของ20เพชรเนี่ยจะเพิ่มอะไรนะฮะปึ๊บอ่ะเหมือนว่ามันจะเป็นการรีเซ็ตค่าเสเตตัสที่เราจะทำการรีเซ็ตได้นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็จะไม่ใช้สมุดเพิ่มนะครับแต่จะใช้เพชรในการรีโรนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยพี่จะบันทึกไปเลยละกันนะครับเลือดลดนิดหน่อยแต่พลังโจมตีกับป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเอสเปอร์ก็กดไปด้วยเลยละกันนะครับก็จะมีบวกเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับในส่วนของการเพิ่มพลังในแต่ละส่วนสำหรับตรงนี้เนาะก็น่าจะหมดทุกส่วนละที่จะพูดถึงนะครับผมสำหรับเกม One Punch Man Songgate นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือว่าเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับวิธีการเพิ่มพลังตรงนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานกันได้ทั้งหมดเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆทุกคนถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของเกม One Punch Man Songgate กันด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคนนะครับ